ประชาชนต้องมีความรู้ว่าอวัยวะในช่องปากมีอะไรบ้างนะฮะจะมีกระพุ้งแก้มมีเยื่อเมือกมีลิ้นมีเพดานมีฟันมีเหงือกนะคะแล้วก็สุขภาพช่องปากตอนนี้นะฮะปกติแล้วควรจะเป็นยังไงนะคะประชาชนควรจะมีความรู้ตรงนี้ว่าลักษณะปกติเป็นยังไงเมื่อมันผิดจากปกติตรงนี้ไปเล็กๆน้อยๆก็รู้จักจะสังเกตเห็นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีมาเรื่องว่าคนแต่ละวัยเนี่ยนะคะสุขภาพช่องปากก็จะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เรามีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในลักษณะปกติเป็นยังไงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคนสูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆมันเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กใหม่ฟันก็จะหายไปนะคะแล้วก็ขากรรไกรรูปร่างอะไรก็จะออกไปทางรูปร่างจะไปคล้ายเมื่อตัวเป็นเด็กนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาตรงนั้นก็จะบางคนก็คิดว่าไม่มีฟันแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะคะมันไม่ใช่ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องทำค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเน้นกันมากนะถ้าดูแลไปดีสูงอายุแล้วก็ยังมีฟันอยู่เต็มปากนั่นแหละนะคะวันนี้เนี่ยเด็กที่ไหนก็เหมือนกันทุกแห่งนะคะเรื่องของฟันผุเนี่ยเพราะว่าเคยไปดูช่วยตรวจนักเรียนชาวเขานะคะในของโรงเรียนตะเวนชายแดนเนี่ยนะคะซึ่งเราก็คิดว่าอยู่ไกลแล้วเนี่ยนะมันไม่น่าจะมีอะไรมากมายปรากฏว่าไอ้ขนมกรุบกรอบทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะพวกขนมกรุบกรอบที่เด็กกินกันอยู่ทั่วๆไปถุงๆเนี่ยนะคะพอทานเข้าไปแล้วมันก็หมักหมมนะคะแล้วก็เด็กก็ร้องจะทานพ่อแม่ก็ตามใจก็ให้นะคะสุดท้ายเรื่องของโภชนาการเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะเด็กบางทีอายุยังไม่ครบขวบเลยฟันก็เริ่มผุแล้วฟันน้ำนมก็เริ่มผุแล้วเพราะว่าสมัยนี้ก็จะมีโครงการว่าถ้าจะเด็กที่ได้รับนมแม่โครงการนมแม่น่ะนะคะเขาจะไม่ให้ดื่มน้ำนะเขาจะไม่ให้ดื่มน้ำมันก็ยังไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้ว่าสุดท้ายจะไปลงตัวกันตรงไหนนะคะเพราะว่าปกติเราจะสอนว่าถ้าดื่มนมแล้วต้องทานน้ำตามจนมาฮาจนเด็กจะได้แปรงฟันทำความสะอาดฟันไปด้วยคราวนี้มาถึงวัยสูงขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องเชื้อราในช่องปากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนะเพราะว่าลิ้นจะเป็นฝ้ากระพุ้งแป้มจะเป็นฝ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะปวดแสบปวดร้อนในตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดนะคะที่ทำให้ราขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วก็ราเนี่ยถ้าขึ้นแล้วเนี่ยรักษายากมากๆเลยนะเหมือนเชื้อราขึ้นที่ไหนก็รักษายากทั้งนั้นนะคะคือถ้าทำโดยปกตินะล้างแล้วก็ดูแลตามที่หมอสั่งทุกอย่างรามันก็ไม่ขึ้นหรอกค่ะแต่ตอนนี้บางครั้งก็ละเลยบ้างหรือว่าเชื้อรามันอยู่ในทุกแห่งนะคะมันพร้อมที่จะขึ้นอยู่แล้วนะคะหรือไม่บางทีก็อาจจะมีเหงือกอักเสบบ้างนะคะแล้วก็เลือดออกก็แปรงฟันไม่สะอาดตรงนั้นเว้นว่างไปสุดท้ายเรือราก็มาผสมคือมันแล้วมันมีเรื่องอาหารเรื่องเบาหวานเรื่องน้ำตาลในเลือดเรื่องอะไรโรคทางระบบมันก็มีส่วนมาช่วยสนับสนุนให้รามันก็ขึ้นด้วยได้ด้วยนะ